ง่าทึ่งมากๆด้วยสูตรนี้เพียง1สัปดาห์สามารถฟื้นฟูกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อและบรรเทาความเจ็บปวดได้ดีตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุไว้ว่าหากเกิดปัญหาขึ้นกับข้อต่อกล้ามเนื้อสะบักเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวผิดจังหวะมันสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนต่างๆเหล่านี้ได้รับการกระทบกระเทือนเป็นผลให้เกิดการอักเสบและสร้างความทรมานให้กับคุณวันนี้เราจะช่วยคุณจัดการกับอาการเจ็บปวดให้หายไปเจลาตินซ่อนความลับอยู่ในสูตรนี้เมื่อการรวมกันของเปปไทด์โปรตีนและกรดอะมิโนสารเหล่านี้จะช่วยเร่งการพัฒนาและเสริมสร้างเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดีเจลาตินจะช่วยฟื้นฟูเส้นเอ็นของคุณและช่วยยกระดับโครงสร้างเส้นผมและผิวให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้มันยังช่วยปรับโครงสร้างอื่นๆให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นอีกด้วยเช่นกันคุณจะต้องใช้ในปริมาณ150กรัมต่อวันสำหรับการกำจัดความเจ็บป่วยของคุณให้หมดไปใส่เจลาติน2ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำเย็น1แก้วผสมให้เข้ากันจนมีลักษณะคล้ายกับวุ้นหรือแยมจากนั้นให้คุณกินมันทันทีหรือคุณจะนำมันไปผสมรวมกับโยเกิร์ตหรือชาก็ได้หากคุณชอบใช้วิธีนี้สำหรับการแก้ปัญหาติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือนหลังจากนั้นให้หยุดพัก6เดือนหลังจากหยุดพักแล้วให้คุณเริ่มต้นใช้วิธีนี้อีกครั้งคุณจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่7วันแรกที่เริ่มรักษาด้วยวิธีนี้อ้างอิงhealthsynutrition365.com แปลข้อมูลโดย http://www.rak-sukapap.com/